หนึ่งแรงผลักดันสำคัญนะคะที่ให้นักกีฬาเหล่านี้ได้ประสบความสำเร็จก็คือกำลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนจากครอบครัวค่ะเช่นเดียวกับเยาวชนคนหนึ่งที่เราอยากจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเขานะคะก็คือน้องท็อปกันค่ะเป็นแชมป์กอล์ฟเยาวชนระดับโลกซึ่งเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพ่อแม่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการตั้งใจปั้นลูกให้เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงค่ะเป้าหมายของผมคือเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกครับภูมิระพีแก้วพิบูลหรือน้องท็อปกันนักกีฬากอล์ฟเยาวชนจากสงขลาวัยเพียง9ขวบผ่านการแข่งขันกีฬากอล์ฟทั้งหมดกว่า70รายการดีกรีแชมป์เยาวชนภาคใต้แชมป์เยาวชนจากส่วนกลางและแชมป์เยาวชนระดับโลกผลงานที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกคือแชมป์รายการ World Star of Junior Golf 2015ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกากิจวัตรประจำวันของท็อปกันที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปคือในทุกๆเย็นเวลา 4:00 น.ถึง 2:00 น.จะต้องฝึกซ้อมกอล์ฟสลับไปกับการเล่นกีฬาชนิดอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นว่ายน้ำแบดมินตันและช่วง1สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการต่างๆท็อปกันจะต้องตื่นมาซ้อมเพิ่มตั้งแต่ 6:30 น.ถึง 8:00 น.เช้าก่อนไปโรงเรียนจุดเริ่มต้นของการเล่นกอล์ฟคือซื้อไม้พลาสติกมาให้ครับแล้วก็ผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วผมบอกอาว่าอยากได้ไม้กอล์ฟจริงๆแล้วอาก็ซื้อเหล็ก5มาให้ผมก็เล่นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมบอกว่าผมอยากไปไดฟ์ก็เลยพ่อก็พาผมไปที่สนามไดฟ์ครับท็อปกันมีครอบครัวคอยสนับสนุนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะคุณพ่อจักรพันธ์แก้วพิบูลที่เป็นโค้ชส่วนตัวเล่าให้เราฟังว่าท็อปกันเริ่มสนใจกีฬากอล์ฟตั้งแต่4ขวบจากการชื่นชอบนักกีฬากอล์ฟผ่านทางโทรทัศน์ต่อมาครอบครัวเห็นถึงความสามารถจึงได้สนับสนุนปัญหาอุปสรรคของท็อปกันคือเรื่องค่าใช้จ่ายเนื่องจากการแข่งขันแต่ละรายการนั้นต้นทุนค่อนข้างสูงที่ผ่านมาก็มีผู้ใหญ่เล็งเห็นถึงความสามารถให้เงินทุนสนับสนุนอยู่บ้างพี่คิดว่าทุกอย่างเป็นการลงทุนหมดไม่ว่าเรื่องการเรียนนะเรื่องการเรียนกีฬาดนตรีแต่โดยตัวพี่เองแล้วตั้งใจอยู่แล้วว่าให้ลูกเล่นกีฬาหรือดนตรีสักอย่างหนึ่งยังไงก็ต้องลงทุนทุกคนถามเสมอว่าแล้วมาเล่นกีฬาแล้วไม่เสี่ยงเหรอไม่เสี่ยงเหรอแล้วเรียนก็ทุกอย่างก็เสี่ยงหมดครับเราให้ลูกเรียน20ปีกว่าจะทำงาน21 22ทุกอย่างก็เสี่ยงหมดใช่ไหมครับการก้าวหน้าในตำแหน่งงานอะไรมันก็แล้วแต่ทุกคนใจรักแต่ผมว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่ถามว่าคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่าแน่นอนแล้วทุกคนถามว่าแล้วจะไปถึงจุดหมายไหมผมตอบเลยว่าถึงแน่นอนแต่จะถึงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเขามันมีเจแปนทัวร์เอเชียนทัวร์ยูโรเปียนทัวร์พีเจทัวร์ก็แล้วแต่ตัวเขาทางด้านครูฝึกมองว่าท็อปกันเป็นเด็กที่มีความพร้อมรู้ว่าตนรักที่จะทำอะไรไวกว่าเด็กคนอื่นๆนอกจากนั้นยังฝากถึงผู้ปกครองที่พยายามผลักดันลูกให้มาเล่นกีฬาว่าไม่ควรกดดันลูกมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เด็กขาดความสุขนอกจากนั้นยังมองอีกว่าหากคนไทยมีความเป็นมืออาชีพก็จะสามารถก้าวไปสู่เวทีกอล์ฟระดับโลกได้อย่างแน่นอนกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ยากเหมือนอย่างที่คิดถ้าเกิดเริ่มต้นอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นกีฬาที่สามารถที่จะเล่นเป็นอาชีพได้เล่นเพื่อสังคมได้แล้วก็ออกกำลังกายได้พ่อแม่หลายคนพยายามที่จะผลักดันลูกก็ต้องคอยดูเขาว่าเด็กเขาพร้อมหรือเปล่าที่จะรับในสิ่งที่พ่อแม่จะให้สำคัญคืออยากให้เด็กมีความสุขกับการเล่นกอล์ฟไม่ควรกดดันเขาหรือว่าพุชเขามากเกินกว่าที่เด็กรับได้เพราะไม่งั้นเขาก็จะความสุขของเกมหายไปเขาก็จะสุดท้ายเขาก็ไม่อยากเล่นการที่ท็อปกันได้แชมป์เยาวชนระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาทำให้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬากอล์ฟเยาวชนทุกรายการที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ท็อปกันสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นนักกอล์ฟระดับโลกได้สมาร์ทบีทเศรษฐกิจติดจอรายงานสิ่งสำคัญคืออย่ากดดันตัวเด็กนะคะแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะปั้นลูกให้เป็นนักกีฬานะคะแต่ก็ต้องให้เขานั้นไม่เครียดจนเกินไปเพราะว่าถ้าเขาเล่นด้วยความสุขนะคะแล้วก็เล่นกีฬาด้วยความสนุกนั้นก็ทำให้เขามีโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ไม่ยากทีเดียวค่ะ